ลางเมืองเต็มรูปแบบครับตำรวจทหารนับพันคนลุยเข้ากวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมผู้สนับสนุนนายคริสโตเฟอร์โคกหรือดูดุสอย่างดุเดือดซึ่งทำให้ล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30ศพจากการประทะกันเนี่ยนะฮะการประทะหนักหน่วงในพื้นที่ตะวันตกของกรุงคิงสตันซึ่งเป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของกลุ่มมือปืนสวมหน้ากากของดูดุสนะฮะมือปืนในสวมหน้ากากซึ่งต่อสู้อย่างดุเดือดในพื้นที่ซึ่งเรียกว่าย่านทิวอรี่การ์เดนซึ่งเป็นย่านคนยากคนจนของกรุงคิงสตันแล้วก็ดูดุสเนี่ยเคยไปสร้างฐานเสียงเอาไว้กลุ่มผู้สนับสนุนดูดุสเนี่ยจะเรียกตัวเขาว่าท่านประธานาธิบดีโดยเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าหรูหราเหมือนกับเจ้าพ่อทั่วไปที่เราเห็นในหนังนะฮะความจริงเนี่ยดูดุสสูงแค่เมตร64เซนบางคนเรียกเขาว่าไอ้เตี้ยได้ซ้ำไปเมื่อวานนี้กลุ่มมือปืนของดูดุสนำลวดหนามและซากรถเข้ามาปิดกั้นพื้นที่ตามถนนหลายสายในพื้นที่ตะวันตกของคิงสตันโรงเรียนและธุรกิจหลายแห่งต้องปิดตัวลงเมื่อการยิงต่อสู้ทวีความรุนแรงรัฐบาลต้องขอบริจาคเลือดให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนประกาศภาวะฉุกเฉินนาน1เดือนในพื้นที่ตะวันตกของกรุงคิงสตันรัฐบาลสหรัฐนั้นระบุนะครับว่าดูดุสนั้นลักลอบค้ายาเสพติดโดยส่งโคเคนเข้าไปในมหานครนิวยอร์กตั้งแต่กลางทศวรรษ1990โดยให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนส่งยาซ่อนเอาไว้ในร่างกายนำส่งเข้าไปในสหรัฐแต่สงครามกลางเมืองที่ระอุขึ้นในกรุงคิงสตันครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอเมริกาประกาศว่าจะจับดูดุสส่งให้กับสหรัฐคุณเอกราชนะครับนี่เรื่องยาเสพติดนะแต่ว่าไปสร้างฐานเสียงกับคนยากคนจนเอาไว้ครับคุณเอกราชครับวันนี้เมื่อกี้เห็นบ้านเมืองที่แบบมีควันขึ้นมาที่มันจะยังรับไม่ได้นะ